เรื่องราวของสาวอายุ25ที่พบว่าตัวเองทะลุมิติไปอยู่ในร่างของตัวเองตอนอายุ30แล้วก็พบว่าสามีกำลังนอกใจใเธอไปมีสัมพันธ์ลับๆกับน้องสาวของเธอเองเธอจะแก้ปัญหาและจัดการแก้แค้นเขาได้อย่างไรไปติดตามได้ในรอยรักข้ามเวลาซีรีส์เปิดเรื่องมาทีเซียงวเว่ยเน่ของเรื่องที่จู่ๆก็พบว่าตัวเองกำลังคิดจะทำเรื่องโงโงๆด้วยการกระโดดตึกซึ่งก็ไม่รู้ตัวเองเลยว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอนอนเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็มีหนุ่มหล่อคนนึงมาขอร้องให้เธอรีบลงมาเพราะมันอันตรายมากซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครพ่อกับแม่เลี้ยงตะโกนบอกให้เธอคิดดีๆก่อนตอนนี้ก็อายุ30แล้วซึ่งเธอจาได้ว่าเธอเพิ่ง25าเองพอเพิ่งฉลองวันเกิดไปไม่นานในขณะที่เจียงเฟิงเหยียนที่จําได้ว่าเลิกกับเขาไปแล้วเมื่อสองชั่วโมงก่อนแต่ตอนนี้เขากลับมาเรียกเธอว่าที่รัก ลหลังนาเอกทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นจนคิดว่านี่ไม่ใช่ความฝันแต่เธอทะลุมิติมาอยู่ในร่างของตัวเองตอนอายุ30จากนั้นความทรงจำในช่วง5ปีข้างหน้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอก็จำเหมันได้ซึ่งตอนนี้เธอได้แต่งงานกับเฟิงเหยียนแล้ว20นาทีที่แล้วนางเอกได้รับสายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่โทรมาบอกว่าวงเงินในบัตรเครดิตไม่พอตามที่เธอต้องการเพราะเมื่อวานสามีของเธอโอ,อนออกไป3 0 0แสน เธอจึงได้โทรไปถามสามีเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาก็รีบตัดสายทิงและบอกว่ากําลังประชุมอยู่แต่แล้วนังเอกับรถผ่านร้านอาหารร้านหนึ่งก็พบว่ารถของเขาจอดอยู่ที่นี่ทั้งที่เขาบอกว่ามีประชุมเมื่อเห็นท้ายรถไม่ได้ปิดจึงเข้าไปเปิดดูแล้วก็พบว่ามีเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่ในนั้นเธอดมกลิ่นน้ำหอมที่ติดอยู่ซึ่งเป็นกลิ่นที่จำได้ดีมาและเมื่อตามไปดูในร้านก็เห็นสามีกำลังพอดรักอยู่กับน้องสาวของเธอซึ่งเขายังให้บัตรเครดิตวงเงินสามแสนไปด้วย นักเอกสุดแสนจะปวดกับภาพที่เห็นมาเมื่อรู้ว่าสามีและน้องสาวหักหลังเธอแถมยังแอบ,บได้ยินสิ่งที่แม่เลี้ยงยุยงน้องสาวให้ยังสามีและกิจการของเธอมาอีกความรู้สึกเจ็บปวดจนเกินจะทนไหวเกิดเป็นความแค้นเธอเดินไปหยิบมีดจะเข้าไปแทนสามีที่รักสุดหัวใจแต่สุดท้ายก็ทําไม่ลงจึงได้วิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนของร้านอาหารเพื่อหวังจะจบชีวิตตัวเองหนีความเจ็บปวดนี้แต่แล้วตัวเองในวัย25ก็ทะลุมิติมาจนทําให้เธอตั้งสติได้ และคิดว่าถ้านี่คือโลกคู่ขนานของเธอในไว้สาปีงั้นก็จะแก้ไขชีวิตสมัยและตั้งใจจะแก้แค้นทุกคนที่อักหลังเธอหลังจากที่คิดได้ในเอกก็ลงมาพร้อมกับบอกทุกคนว่าแค่ไปยืนตากลมเฉยๆเมื่อทุกคนลงกันไปหมดแล้วมึงมึงยายน้องสาวตัวแสบถามในเอกว่าพี่คงไม่ได้เห็นอะไรมาใช่ไหมซึ่งในเอกก็โก,กหกไปว่าไม่เห็นมึงมึงเลยทําเป็นเตือนพี่สาวว่าอย่าทําอะไรพ่อกับพี่เคยไขยหน้าอีก นายเอกตอบกลับไปว่ายังไงฉันก็เป็นคณหนู่ใหญ่ตระกูลเซียงถายยาดโดยชอบทมแต่บางทีก็แอบ,บอิจฉาเธออยู่เหมือนกันนะอิจฉาฐานะลูกนอกสมรสของเธอไงที่ไม่มีใครสนใจจากนั้นก็เนบว่าไอ้กลิ่นน้ำหอมไฮเอ็นเนี่ยไม่เหมาะกับเธอเลยเพราะมันด้านไม่พอโดยนายเอกหลอกด่าไปเจ็บๆเลยนั้นยิ่งสูบไฟริษยาให้กับยายน้องสาวไปอีกซึ่งนางคิดจะย่งทุกอย่างไปจากนายเอกให้หมด นัเอกเขามานั่งพักก็มีหนุ่มรอใจดีมาเปิดโซดาให้พร้อมกับแซะเธอว่าแม้แต่ฝาโซดายังเปิดไม่ออกถ้าลาะกับคนอื่นทั้งวันแบบนี้ไม่เหนื่อยหรือไงเธอเลยถามเรื่องที่สงสัยเรื่องหนึ่งว่าเขามีแฟนหรือยังเขาก็ตอบว่าไม่มีเธอเลยแซวว่าพูดกับผู้หญิงที่เจอกันวันแรกก็ปากร้ายแบบนี้มมหน่ารักถึงไม่มีแฟนเขาบอกว่าเราไม่ได้เจอกันครั้งแรกนะเธอจําจได้ละว,ว่าก็คือทายาตระกูลชูเขาจึงได้บอกว่าชื่อจูอีมอ ไม่ใช่ชื่อทายาทตระกูลชูแต่ก่อนที่เขาจะลุกออกไปเธอก็ขอบคุณเขาเพราะเขาเป็นคนแรกที่วิ่งตามเธอมาและพูดเตือนสติเธอว่ามันอันตรายมากขอให้เธออย่าทำแบบนั้นจากนั้นเขาก็ถามว่าเมื่อกี้คิดจะกระโดดจริงๆไหมเธอตอบว่าเป็นไปได้ไงเขาเลยประชดว่าถ้าโดดจริงคงไม่เลือกชันเตี้ยแบบนี้สินะได้คุยแบบนี้แล้วรู้สึกหมอนย้อนกลับไปห้าปีที่แล้วเลยแต่ต่างกันเล็กน้อยแหมพระเอกปากคอรออะไรนะเนี่ย แล้วนะเอกก็คิดถึงช่วงเวลามาห้าปีที่แล้วตอนที่เป็นแฟนกับเฟิงเยียนก็มักมีเรื่องชนทะเลาะก,กันเพราะเขาชอบออกไปดื่มและมีสาวๆมาคุยด้วยแต่นึกไม่ถึงว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วเขากลับนอกใจจนติดเป็นนิสัยนักเอกได้รับข้อความที่เฟิงเยียนส่งมาบอกว่ามีงานที่ต้องส,าสารรั่งสาวมาคัยด้วยแต่เธอก็รู้ว่าเขากําลังโกหกและเขาแอบไปพอดรักกับเมืองเมืองซึ่งสามีนักเอกคิดว่านักเอกคงยังไม่รู้เรื่องเขากับเมืองเมืองเพราะเธอเป็นคนไม่มีสมอง และสัญญากับเมืองเมืองว่าเมื่อบริษัทเข้าตลาดหุ้นได้แล้วจะอย่ากับนางเอกและมาอยู่กับเมืองเมืองคนเดียวเมื่อนเนกกลับมาบ้านก็พบว่าน้องสาวของสามีมานั่งกินขนมและดูหนังเสียงดังอยู่ในบ้านแถมกินเสร็จก็ไม่ยอมเก็บอีกด้วยนายเอกจึงสั่งให้เธอเก็บซะถ้าไม่เก็บจใจแม่บ้านมาเก็บทั้งขยะและเธอไปทิ้งให้หมดในวันพรุ่งนี้น้องสามีเลยชักรู้สึกว่านางเอกทําตัวแปลกๆแม่สามีก็ขยันส่งยาบํารุงมาให้ เพื่อหวังให้ในายเอกมีลูกและกำชับให้ดูแลเรื่องในบ้านให้ดีเพราะสามีก็ทำงานแทบเป็นแทบตายอยู่ข้างนอกนายเอกคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะเปลี่ยนไปมากหลังจากแต่งงานก่อนที่สามีนายเอกจะกลับมืองมองก็ให้รูปถ่ายของเขาที่เธอวาดเองให้เขาไปเก็บไว้บนหัวเตียงของเขาด้วยจะได้คิดถึงเธอรุ่งเช้าน้องสามีก็จะรีบกลับบ้านและหออกระเป๋าแบรนด์เนมของนายเอกกลับไปหลายใบเมื่อนายเอกเห็นขา่าวกางว่ายังไงพี่ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว นางเอกจะสั่งให้วางลงแต่สามีก็ออกมาและบอกว่าแค่กระเป๋าเก่าๆให้น้องเขาไปเถอะนางเอกยังได้รู้อีกว่าเสื้อแบรนด์เนมที่หายไปก็พอยายน้องสามีแอบจิกไปให้หน้าสภปซสแลว้วจนนางเอกถึงกับแขวะแรงว่าบ้านพวกเธอเห็นบ้านฉันเป็นห้างหรือไงแล้วสามีก็ปล่อยนางเอกอย่าถือสาน้องของเขาและใช้ให้เธอไปหยิบกระเป๋าให้เพราะเขาจะไปต่างเมืองนางเอกหงุดหงิดมากและบอกให้ไปหยิบเอาเองต่อมานางเอกก็สั่งให้นักสืบไปสืบเรื่องของสามี ซึ่งเธอก็ได้รู้ว่าเพื่อโกหกเธอแล้วเขาทาได้ทุกวิถีทางจริงๆหลังจากนั้นนเอกก็ส่งน้ำหอมไปให้กับเมิง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 ดีใจมากคิดว่าสามีนางเอกส่งมาจึงได้พิมพ์ไปขอบคุณเขาแต่เมื่อเมิงเมิงฉีดน้ําหอมก็พบว่ากลิ่นของมันสาบมาเลยคิดว่าต้องเป็นฝีมือของนางเอกแนะ่จากนั้นจึงมาถามนางเอกว่าเป็นคนแกล้งเธอใช่ไหมหนางเอกบอกว่าไม่ได้แกล้งแต่ได้ยินมาว่าน้ําหอมที่สกัดจากตัวจริงจอกเลยตั้งใจส่งไปให้ขวดหนึ่ง เมืองเมืองตบหน้านางเอกและบอกว่าอย่ามาแทรกกลางระหว่างเธอกับพี่เคยและทําเหมือนเต้นแดงเต้นกาแบบนี้นาะงเอกก็ไม่ได้แคร์และตอบไปอย่างเฉิดิดว่าก็ไม่รู้ว่าเขายังรักฉันไหมแต่ว่าฉันรู้ว่าเขาก็ไม่ได้รักเธออย่างที่เธอคิดแน่นอนเมืองเมืองบ่อยนางเอกออกไปซะเพราะยังไงพี่เคยต้องทิ้งพี่เพื่อมาหาฉันแนะ่นาะงเอกเลยตอบกลับไปว่าต่อไปจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ทะเบียนสมรสยังเขียนชื่อฉันอยู่ที่บริษ In, รัทบ O i อพินเพกยืนเหม่อลอยแอบคิดถึงนางเอก ซึ่งเขาเคยเจอกับเธอเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เธอมาฝึกงานที่นี่จากนั้นเขาก็ได้รับสายจากนักสืบที่โทรบ,บอกว่าได้เอาข้อมูลให้นังเอกไปแล้วพระเอกเลยกำชับว่าอย่าบอกให้เธอรู้เด็ดขาดว่าได้ข้อมูลมาจากผมต่อมาสามีนังเอก,กแอบ,บมาหาเมืองเมืองอีกแล้วแต่ก็แอบ,บโทรไปเช็กว่านางเอกอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าจนหมอสี่รับสายให้เพราะนางเอกไปเอาผลตรวจร่างกายสามีนางเอกจึงแอบ,บถามหมอเรื่องผลตรวจของนางเอกจนรู้ว่าเธอปกติดี หมอสียังบอกอีกว่าได้ส่งยาระงับประสาทที่ต้องการไปให้เราด้วยและแนะนําให้สามีนังเอกมาตรวจร่างกายบางแต่เขากลางว่าไม่ว่างซึ่งนังเอกก็แบบตามถ่ายรูปสามีกับยายน้องสาวชูรักไว้หมดแล้วและวางแผนกับหมอสีหลอกเขาว่าอยู่โรงพยาบาลด้วยเมืองเมืงองวาวให้สามีนังเอกค้างคืนกับเธอที่นี่แต่เขาก็ตอบว่าไม่ได้เธอจึงได้ถามว่าเมื่อไหรจะหย่าสักทีเขาตอบว่าคงต้องดูไปก่อนเพราะช่วงนี้นังเอกผิดปกติไป แม้มึงๆจะได้รับคําตอบที่ไม่น่าพอใจนะักแต่ก็พยายามเก็บอาการเอาไว้ทําตัวแสนดีต่อหน้าเขาเมื่อกลับมาบ้านสามีนางเอกก็หอบดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ทำทีเป็นกลับบ้านลวงนาและยังเอากระเปบบ๋าใบใหม่ให้นางเอกด้วยไม่แสดงความผิดปกติอะไรทั้งที่ไปหาชูรักมาแล้วจากนั้นเมื่อนางเอกไปหยิบยาบํารุงเขาจึงได้แอบ,บเช็กว่าเธอไปโรงพยาบาลมาจริงหรือเปล่าแล้วเขาพบผลตรวจในลิ้นชัก จากนั้นก็ทําเป็นดื่มยาบรรุงด้วยกันทําตัวเนียนๆเ,เพื่อไม่ให้เธอสงสัยอะไรต่อมาพ่อของนางเอกก็มอบพ่นสามเปอร์เซ็นต์ให้กับเมืองเมองเพราะยังไงเธอก็เป็นลูกสาวคนหนึง่งแม่ของเมืองเมองจึงได้มายุให้เมืองเมองพยายามเอาทุกอย่างของตระกูลเซียงมาเป็นของตัวเองให้ได้ลุงเช้าสามีนางเอกได้รับโทรศัพท์ต่วนจากเลขาว,ว่าสกินแร์ของบริษัทมีปัญหากับลูกค้าหลายรายใช้แล้วผิวแพ้รุนแรงมากตอนนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้ว ทางรุ่ยเตอ๋อกลุ๊ปก็ส่งอีเมามาถอนทุนก่อนเข้าตลาดทุนแล้วด้วยสามีนางเอกก็รีบไปทํางานทันทีนางเอกก็ทําหน้าที่เมียที่ดีจัดเตรียมอาหารเชาวว้าให้เขาซึ่งเช้านี้เป็นของโปรดของเขาด้วยเขาจึงกับบอกว่าไม่ต้องเตรียมให้ขนาดนี้ก็ได้เธอตอบกลับไปว่าถ้าไม่ทําให้เขาก็แอบไปกินนอกบ้านอยู่ดีของข้างนอกจะสะอาดเท่าในบ้านได้ยังไงเธอเป็นห่วงสุขภาพเขานะเลยทําให้โดนหลอกด่าไปอีกดอกหนึ่ง ซึ่งนางเอกก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าบริษัทของสามีสามารถเข้าตลาดหุ้นได้เขาอาจขอหย่าก,กับเธอสามีนางเอกมาถึงเขาวยวายพนักงานที่บริษัทที่ทํางานไม่ได้เรื่องจนเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วพนักงานคนหนึ่งก็เสนอให้ขอโทษต่อหน้าลูกค้าและเฉลยให้กับลูกค้าที่เสียหายด้วยพวกเขาจะได้ไม่ฟ้องร้องบริษัทแต่นางเอกก็ทําทีเป็นเข้ามาได้ยินแล้วก็แนะนําว่าก่อนที่ฝ่ายตุลาการยังไม่ออกผลรายงานการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและยังสืบความจริงไม่ได้ ถ้าขอโทษก็เท่ากับว่ายอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรามีปัญหาจริงควรรีบตรวจสอบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนสามีนางเอกก็เห็นด้วยกับความคิดนี้และรู้สึกขอบคุณนางเอกมากที่มาช่วยเขาได้เสมอนางเอกยังเอ,งอยายาแก้เมาค้ังมาให้เขาด้วยและปลอบใจเขาว่าอย่าก,กดดันตัวเองทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่เพราะเขานางเอกแกล้งทำตัวเป็นเมียที่แสนดีต่อไปเพื่อให้สามีตายใจขึ้นไปอีกก่อนกลับทั้งคู่ยังจูบกันหวานๆด้วย เลขาสาวก็แอบถ่ายรูปเอาไว้และส่งไปให้มองเมึงดูต่อมาประธานกูก็โทรมายกเลิกนัดในงานเลี้ยงคืนนี้สามีนางเอกก็แอบหงุดหงิดมาเมื่อเมองมืองได้รับรูปที่เลขาส่งมาและสามีนางเอกโทรมายกเลิกนัดไปงานเลี้ยงก็พาให้เจ็บแขนนางเอกขึ้นไปอีกสามีนางเอกเคดกับปัญหาที่บริษัทจึงได้มาดื่มเหล้าแล้วก็เกิดสปาร์กกับเด็กชงเหล้าจนเลยเถิดมีซัมติงกันอีกแหมเจ้าชู้ได้โลจริงๆ ต่อมาเมืองเมืองมาตกลงกับนางเอกให้ยอมหย่าซะานเอกก็ตกลงว่าจะยอมหย่าให้แต่ต้องแลกกับเงินเจ็ดสิบล้านซึ่งเมืองเมืองก็ตอบตกลงว่าจะให้พร้อมกับพูดใส่หน้านางเอกว่าสิ่งที่ควรเป็นของฉันจะเอาคืนให้หมดเพราะความเจ็บปวดของเธอคือความสุขของฉันจากนั้นเมืองเมืองก็ปล่อยขายหุ้นสามเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่เพื่อหาเงินมาให้กับนังเอกแล้วคุณอาชูก็กว้านซื้อหุ้นไปโดยเอาชื่อบริษัทอื่นเข้ามาซื้อสามีของนางเอกก็มีปัญหาเข้ามาไม่หยุด เพราะผู้ถือหุ้นในบริษรัทพากันถอนหุ้นออกจนทําให้บริษัทไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้หลังจากนั้นเลขาก็เอาข้อมูลมาให้กับนางเอกพร้อมกับบอกว่าสองแม่ลูกนั้นเริ่มลงมือแล้วเนกบอกว่าจะล่เหยื่อต้องรอจังหวะเลขาจึงได้ถามเ็กว่าสงสัยมาตลอดว่านางเอกฉลาดขนาดนี้ทําไมถึงได้ถูกสามีบงการมาตั้งหลายปีเนกก็คิดถึงช่วงเวลาที่แต่งงานกับสามีไม่ว่าเขาประสบปัญหาอะไรเธอก็ยื่นมือช่วยเหลือ ยอมขายบ้านอีกหลังเพื่อเขาเอาเงินไปกอบกู้บริษัทของเขาแต่เขาเข็มักจะพูดเรื่องที่เธอมีลูกไม่ได้เหมือนเป็นปมที่กลายเป็นเธอติดหนี้เขาจนต้องชดใช้ให้ซึ่งเขามักจะบอกว่าเป็นความผิดของเธอที่มีลูกไม่ได้อีกเมื่อเขาต่อต้านเธอมันกลับทําให้เธอยอมเขาทีละนิดจนกลายเป็นความเคยชินสุดท้ายก็รู้สึกว่าเหมือนขาดเขาไม่ได้ทุกครั้งหลังจากที่ทะเลาะกันเธอจึงได้ใจอ่อนและกลับมาคืนดีกับเขาอีก เลค่าก็ดีใจที่ตอนนี้นังเอกกลับมาเป็นคนเดิมแล้วเนคบอกว่าทุกอย่างมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นสามีของนังเอกก็ไม่ได้ไปหาเมืองเมืองหลายวันตั้งแต่มีเรื่องวุ่นวายที่บริษัทจนเมืองเมืองน้อยใจและพยายามส่งข้อความมาหาเขาและโทรหาเขาด้วยแต่เขาก็ไม่รับสายและก็หกเอกไปว่าเป็นเบอร์ก,ก่อกวนเนกรู้ดีว่าคืนนี้สามีต้องแอบไปหาเมืองเมืองแนะ่จึงได้บอกกับเขาว่าได้นัดคุณนายชูของลุยเตอร์กรุ๊ปมากินข้าวที่บ้าน ซึ่งคุณนายชูเป็นรุ่นพี่ที่สถาบันธุรกิจเมื่อสามีได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเพราะต้องการหานักลงทุนอยู่พอดีจึงได้บอกว่าเลิกงานแล้วจะรีบกลับบ้านเลยพร้อมกับขอบคุณนางเอกที่เป็นตัวนําโชคให้กับเขาเมืองเมืองหงุดหงิดมากที่โทรหาสามีนางเอกแต่เขาก็ไม่รับสายและเขาส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้ทํางานยุ่งมากตกเย็นเธอจึงรีบไปหาเขาที่บริษัทแต่เลขาบอกว่าท่านประธานรีบกลับบ้านไปอยู่กับภรรยาแล้ว มิงเมิงเอาของกำนันให้เลขาไปนิดหน่อยตอบแทนที่ส่งรูปเป๊ะเธอเมื่อวันก่อนจากนั้นก็ชวนเลขาไปกินข้าวด้วยกันเพื่อหวังสืบเรื่องของสามีนางเอกเลขาชวนมึงเมิงคุยจนเธอรู้สึกว่ามีอะไรที่คล้ายกันหลายอย่างและคุยกันถูกคอมากแล้วเลขากแอบเล่าเรื่องที่ได้ยินมาว่าท่านประธานอยากมีลูกมากให้ฟังแต่ภรรยาของท่านแม้จะดื่มยาจีนมาสกพักแล้าแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะท้องทั้งสองคนคงหมางเหมือนกันเพราะเรื่องนี้ไม่น้อย จากนั้นก็รูปที่นางเอกไปปรึกษาหมอให้ดูด้วยด้านคุณนายชูพี่สะใภ้ของประเอกก็คุยกับนางเอกอย่างถูกคอสนุกสนานตามภาษาคนไม่ได้เจอกันนานแล้วเพรเอกคิดไม่ถึงว่าเพื่อนใหม่ที่พี่สะใภ้อยากแนะนําไม่รู้จักก็คือนางเอกและสามีสามีของนางเอกก็ชมเพรเอกว่าเป็นคนหนุ่มที่ไฟแรงมากสมกับเป็นขึ้นลูกใหม่ของวงการธุรกิจและยินดีที่จะได้ร่วมมือกันทางธุรกิจคุณนายชูชมว่านางเอกกับสามีปลองดองรักกันดีเป็นรักฐานที่มั่นคงจริงๆ หลังจากคุณนายฉู่กลับไปแล้วสามีนางเอกก็ของขวัญเป็นสร้อยคอม,มาสวมให้และชวนเธอไปเที่ยวด้วยกันในอีกสองสามวันแต่แล้วเขาก็ได้รับสายจากเมืองเมืองที่โทรหาหลังจากนั้นเขาจะมากโกหกนางเอกว่ามีงานด่วนและต้องรีบออกไปเคลียร์เมื่อไปหาเมืองเมืองก็พบว่าเธ,เธอเมาอยู่เธอน้อยใจในสถานะของตัวเองที่เป็นเพียงลูกนอกสมรสที่ต่ำต้อยเป็นตัวตลกของตระกูลเซียงซึ่งสามีของนางเอกก็ดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเมืองเมืองดีเพราะเขาก็โตมาในแบบเดียวกัน นักเอกตัดสินใจจะแก้แค้นสามีให้เจ็บแสบแต่เพราะความรักที่เธอมีให้เขาก็ทําให้รู้สึกใจอ่อนทุกครั้งซึ่งเหมือนกับในตอนอายุ25ปีก่อนที่เธอจะทะลุมิติมาเขามาขอเลิกกับเธอทั้งที่คบกันมา3ปีแล้วซึ่งเขาบอกว่าอยากได้อิสระแต่เธอรู้ดีว่าเพราะตอนนี้เขาอาศัยตระกูลเสี่ยงของเธอจนเริ่มตั้งตัวได้แล้วจึงคิดตีตัวออกห่างไม่ต่างอะไรกับคนที่เกอบผู้หญิงกินเขาให้เหิุผลว่าที่อยากเลิกเพราะไม่อยากเป็นเหมือนพ่อของเธอตาหาง อาศัยแต่งเข้าตระกูลเซียงถึงมีธุรกิจอย่างทุกวันนี้หลังจากนายเอกถูบบอกเลิกก็กลับไปดื่มจนเมาอยู่ที่บ้านและได้ยินข่าวจากวิทยุที่เกิดฝนดาวตกในรอบศาสสวัรดิขึ้นพอหลับไปแล้วตัวเธอก็ไม่อยู่ในร่างอายุ30ปีซึ่งเธอคิดว่าคงเป็นเพราะผลกระทบของฝนดาวตกซึ่งหลังจากที่ทะเลาะกันในตอนอายุ25ปีแล้วเฟิงเย็นก็ขอให้เพื่อนของเขาช่วยพูดเกลียกล่อมนางเอกพร้อมกับยกเหตุผลต่างๆนานา,นาวา่าที่ต้องเลิกกับนางเอก พราะไม่อยากให้เธอเดือดร้อนไปด้วยกับบริษัทคู่้าที่เคยมีปัญหากับบริษัทของพ่อนางเอกสุดท้ายแล้วนางเอกก็ยอมใจอ่อนกลับมาคืนดีกับเขาจนได้แต่งงานกันในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตั้งท้องแต่ก็แท้งไปตอนอายุ28ปปีทะเลาะกันเมื่อเธอจับได้ว่าสามีถ่ายรูปก,กับผู้หญิงคนอื่นในงานเลี้ยงงานหนึ่งแต่เขากลับบอกว่าไม่มีอะไรแค่เป็นลูกค้าเท่านั้นและได้บอกเธอไปแล้วบอกให้นางเอกอย่าคิดเลวไหลไปเอง พร้อมกับหยิบเรื่องแทงลูกมาพูดอีกว่าเขาเองก็เสียใจเหมือนกันและเมื่อเธอจะอยาเขาก็ไม่ยอมอย่าและสุดท้ายก็ให้น้องสาวเขามาเป็นคนปลอบใจเธอจนเธอใจอ่อนกลับมาคืนดีอีกครั้ง3เดือนก่อนตอนอายุ30มสิเอกไปพบหมอตรวจร่างกายหมอก็บอกว่าปกติดีเธอเลยไม่เข้าใจว่างั้นทำไมตลอด5ปีมานี้ถึงมีลูกไม่ได้และกลัวว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแต่หมอบอกว่าให้ปรับสภาพจิตใจด้วยอย่าเครียดมาก เรื่องมีลูกไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาของเธอคนเดียวอยู่ที่สามีด้วยและพาเขามาพบหมอด้วยกันบางซึ่งเธอคิดว่าเขาคงยุ่งกับการทํางานมากจนเพิ่งมารู้ที่หลังว่าเขาแอบนอกใจไปมีสัมพันธ์ลับๆกับน้องสาวต่อมานางเอกรู้อยู่แล้วว่าสามีแอบไปหาเมืองเมืองจึงได้แกล้งโทรไปบอกเขาว่าคุณนายจูโทรหาเธอนัดไปสั่งสค์ด้วยกันคงไปเที่ยวตามนัดกับเขาที่ตกลงไว้ไม่ได้แล้ว สามีก็บอกใอ้นังเอกไปกับคุณนายชูจะได้ไม่เสียงานด้วยส่วนตัวเขานั้นก็คิดจะพาเมืองเมืองไปเที่ยวแทนหลังจากนั้นก็มีคนส่งยาแก้วัดมาให้กับเมืองเมืองแต่เธอบอกว่าไม่ได้สั่งสงสัยคงส่งผิดแต่คนส่งก็บอกว่าไม่ผิดแน่และบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเบอร์นี้เคยมาส่งที่นี่แล้วแต่สามีนางเอกก็บอกว่าคงผิดที่จริงๆหลังจากนั้นเมืองเมืองก็ส่งข้อความมาถามสีเซียนว่าส่งยามาที่เธอเหรอเขาก็อ้างว่าจำที่อยู่ผิด ซึ่งสีเซียนก็ดูเหมือนตั้งใจส่งผิดมากกว่าเพราะเขาคือแฟนเก่าของเมืองเมืองต่อมาพระเอกนั้นางเอกมาคุยเรื่องธุรกิจที่จะลงทุนเธอถามว่าแน่ใจได้ไงว่าเธอจะมาตามนั้นเขาตอบว่าแน่ใจเพราะนักล่าที่ฉลาดที่สุดมาปรากฏตัวในรูปของเหยื่อและตั้งแต่วินาทีที่เธอัวาพิษภัยของเขาก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกันแล้วเธอคิดไม่ถึงว่าเขาจะเชื่อใจเธอขนาดนี้เขาก็ตอบว่าถึงจะเป็นกิจการของตระกูลชูเหมือนกัน แต่รุ่ยเตอ๋อลงทุนกับบริษัทส่วนบริษัทบีโอของเขาลงทุนกับคนเธอบอกว่าใจคนเราเปลี่ยนได้นะฉันอาจกลับลำก็ได้เขาเปรียบว่าความรักก็เหมือนน้ำในแกว้วต่อให้มีรายตกลงไปแค่เม็ดเดียวระดับน้ำก็เปลี่ยนไปต่อให้ภายนอกมันดูสงบเหมือนเดิมเธอจึงได้แซวเขาว่าเป็นคนปากายแต่ก็ละเอียดอ่อนเหมือนกันเขาจึงได้ถามต่อว่ารับเงื่อนไขของผมแล้วเหรอเธอตอบว่าคราวนี้คงต้องปฏิเสธ เล่นเอาเขาแอบน้อยไปเลยพร้อมกับถามว่าแล้วคราวหน้าล่ะเธอตอบกลับไปว่าคราวหน้าเงื่อนไขก็คงต่างออกไปแล้วเพราะอัตราต่อรองต่างกันเขาจึงได้ขอถามเรื่องส่วนตัวว่าในเมื่อ5ปีก่อนกลับมาแล้วตอนนี้คุณเดินออกมาได้แล้วหรือยังเธอก็บอกว่าให้ลองเดาดูสิเมื่อมึงเมืองกลับมาจากเที่ยวกับสามีนางเอกก็ได้รับข้อความที่สี่เซียนส่งมาหาและบอกว่าเขากลับจากต่างประเทศแล้ว เมืองเมืองเลยีบอกให้สามีนางเอกกลับบ้านไปเลยไม่ต้องขึ้นไปส่งเธอซึ่งเมืองเมืองกลัวว่าสีเซียนจะอยู่บนทองและเมื่อเข้าไปก็พบว่าเขาอยู่ที่นั่นจริงๆซึ่งเขาก็จําพาสเวิร์ดได้ดีเพราะเธอไม่ได้เปลี่ยนเมืองเมืองจึงบอกให้เขากลับไปซะเพราะเลิกกันไปตั้งนานแล้วถ้าไม่กลับจะแจ้งความแต่สีเซียนก็ไม่กลับและบอกว่าเรารักเลิกๆกันมาหลายปีทุกอย่างมันเป็นพรมลิขิตที่จะให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปและในใจของเขาก็ไม่เคยมีใครแทนที่เธอได้เลย ยังรักเธอสุดหัวใจและจะรอเธอไปช่วยชีวิตคําพูดหวานของเขาทําให้เมึงเมิงใจอ่อนอีกแล้วถ่านไฟเก่าคุ้จนกลับมาแซบกันอีกรอบแต่แล้วสามีของนางเอกก็ดลืมมือถือไว้ในกระเป๋าของเมืองเมองจึงได้กลับมาเอาขณะที่สินเซียนก็ยังอยู่ในห้องแต่เมื่อสามีนักเอกกดหัสผ่านเข้ามาเมืองเมองก็แกล้งทําเป็นนอนดูซีรีส์จนไม่ได้ยินเสียงที่เขาเรียกพร้อมก็เอามือถือคืนให้เขาไป สามีนางเอกได้รับสายที่โทรเข้ามาบอกว่าผธานกู้ของรุยเต๋อตัดสินใจจะเจรจาแผนลงทุนด้วยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เขาก็ดีใจมากพร้อมาคิดว่าบริษัทจะเข้าตลาดหุ้นได้อย่างราบรื่นแน่จากนั้นก็เข้าไปกอดเมืองเมองโดยที่ซีเซียนก็แอบดูอยู่หลังพมานสามีนางเอกกลับบ้านมาพร้อมของฝากและยังเอารูปวาดนางเอกมาด้วยเธอจึงได้บอกว่าเอาไปติดคู่กับรูปเขาก็คงดีเมืองเมืองนอนคิดไม่ตกเมื่อจู่จู่ซีเซียนกลับมาหาเธออีกครั้ง ซึ่งเธอกับเขาเคยรักกันมาแต่เพราะเขาจนแม่ของเธอจึงได้กีดกันเธอกับเขาจากนั้นสีเซียนก็มีโอกาสไปทํางานที่เมืองนองและเขาตั้งใจว่าจะไปทํางานเก็บเงินเพื่อกลับมาหาเธอซึ่งเธอคิดไม่ถึงว่าเขาจะกลับมาจริงๆแต่เมืองเมืองก็ยังรักรอบพบกับสามีนางเอกและคราวนี้เมื่อตรวจคันก็พบว่าตัวเองตั้งท้องแล้วนั้นทําให้เธอรู้สึกดีใจมากคิดว่าคราวนี้ต้องยั่งสามีนางเอกมาได้แน่ ต่อมาเมืองเมืองก็เรื่องที่ตัวเองท้องมาบอกกับนางเอกนางเอกก็ใช้ไปบอกเฟิงเหยียนสิเมืองเมืองจริงได้เยอยนางเอกว่านี่คงเป็นเรื่องเดียวที่ทั้งชาตินางเอกก็ไม่มีปัญญาให้เขาได้นางเอกเลยบอกไปว่าแน่ใจเหรอแต่ยังไงฉันก็เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาคนเดียวจะให้อะไรเขาได้ไม่สําคัญที่สําคัญคือเขาไปจากบ้านนี้ไม่ได้และถ้าเขารักเธอจริงเขาคงเปิดเผยเรื่องเธอให้คนอื่นรู้ไปนานแล้วเมืองเมืองบอกให้หนางเอกอย่ามายุยงตะแคงรัวด,ดีกว่า เนทได้บอกว่า70ล้านถึงบัญชีเมื่อไรจะไปจากเฟิงเหยียนทันทีพร้อมแซะน้องสาวว่าขายหุ้นในราคาต่ำแบบนั้นไม่กลัวคนอื่นรู้เข้าหรอเมื่อกลับมาที่ห้องเมืองเมือง,งก็ใช้ลูกไม้ท,ทําทีเป็นจะไปจากเฟิงเหยียนและพูดถึงความน้อยเนื้อต่ําใจที่ลูกของเธอจะกลายเป็นความขายน้าของตระกูลเซียงเพราะเด็กไม่มีสถานภาพกลายเป็นตัวตลกของคนอื่นเฟิงเยียนจึได้ปลอบใจว่าจะไปค้นปกป้องเธอและลูกอย่างดี รอเขาทำสัญญา VAM เขาตลาดหุ้นเซตจะรับเธอกับลูกมาทันทีพร้อมกับบอกอีกว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่าเธอกับลูกอีกแล้วต่อมาเฟิงเหยียนก็รีบร้อนเซ็นสัญญา VAM กับลุยเตอร์กรุ๊ปทันทีเพราะอยากเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้เร็วที่สุดโดยไม่ฟังคำทัดทานของคณะกรรมการคนอื่นจากนั้นก็สั่งห้เลขค่ะส่งบัตรเชิญไปให้คุณนายจูมาร่วมงานถแถลงข่าวด้วยเมื่อนายเอกได้เห็นสัญญาที่เฟิงเหยียนเซ็นแล้วก็ยิ้มย่องในใจมาก และคนที่อยู่เบื้องหลังให้สี่เซียนเข้ามาในชีวิตของมึงมึงอีกครั้งก็คือคุณไอฉูนั่นเองในงานแถลงข่าวเฟิงเยียนก็ขอบคุณคณะกรรมการที่อยู่เคียงข้างเขาจนทาให้รัษั์เติบโตและเข้าตลาดหุ้นได้และขอบคุณคนพิเศษอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างเขาเสมอนั่นคือคนรักของเขาซึ่งในงานนี้มึงมึงก็โผล่เข้ามานั่งฟังอยู่ด้วยหลังจากนั้นนักเอกก็ออกมาพบมึงมึงมึงมองบอกว่าเจ้ใหน้เจ็ดสิบล้านขอให้ทำตามสัญญาด้วย นางเอกแซวน้องสาวว่าเป็นครั้งแรกเช็นว่าเธอทำงานได้ว่องไวและโตขึ้นมาเมืองเมืองก็โชว์แหวนแต่งงานที่เฟิงเหยียนเพิ่งให้มาเย้ยนางเอกนางเอกได้ถามว่าทำแบบนี้คิดว่าคุ้มแล้วหรอเมืองเมืองตอบว่าต้องคุ้มอยู่แล้วเพราะเราเวลานี้มาห้าปีแล้วนางเอกจึงรู้ความจริงว่าเรื่องเอ็นฉิง5ห้าปีก่อนเมืองเมืองจงใจทำเพื่อตัวเองมีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดเฟิงเหยียนนั่นเองหลังจากน,นั้นนางเอกจึงได้เตือนว่าในฐานะคนอาบน้ำร,ำร้อนเมื่อก่อนความรักของเฟิงเหยียนเช่ว่าจะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดใด เพราะการแต่งงานสําหรับเขาแล้วเป็นแค่พรอะในการรักตัวเองของเขาเท่านั้นส่วนเธอกลับจมปลักอยู่กับมันตลอดเวลาพระเอกมหาซีเซียนและรู้ดีว่าเขาทํางานให้กับคุณนายชูพร้อมกับเตือนซีเซียนว่าเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของคุณนายชูเท่านั้นอะไรไม่ควรเปิดเผยก็อย่าเอาออกมาและไม่สวนว่าพี่สะพ้ยจะทําอะไรแต่ห้ามแต่ต้องนางเอกเด็ดขาดต่อมาข่าวที่เฟื่องเย็ยนสามีนางเอกนอกใจภรรยาและเลาบเป็นชู้กับน้องสาวภรรยาก็แพร่ไปทั่ววงการธุรกิจ เรื่องนี้ส่งผลกระทบกับบริษัทของเขามากทําให้การประเมินมูลค่าของบริษัทหดตัวลงคณะกรรมการขอให้เขารีบชี้แจงเรื่องนี้และทางรุ่ยเตอ๋อกรุ๊ปส่งทนายความมากล่าวหาบาริษัทผิดสัญญา VAM จะต้องชดใช้ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้นยังมีรายงานอีกว่าบาริษัททำบัญชีปลอมขึ้นด้วยธุรกรรมทั้งหมดถูกรับการเข้าตลาดหุ้นแล้วตอนนี้นักข่าวราอยู่ที่หน้าบาริษัทด้วยพนักงานคนหนึ่งได้รับรายงานว่ามูลค่าของบริษัทลดลงหลายพันล้าน เกรงว่าคงประคองบริษัทไว้ไม่อยู่แล้วสามีนางเอกก็รีบห้เลขาติดต่อนางเอกแต่เลขาก็ติดต่อนางเอกไม่ได้สามีนางเอกหัวเสียมากและไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปิดข่าวเรื่องนี้พนักงานคนหนึ่งคิดว่าต้องเป็นคนใกล้ตัวเขาน่าเพราะคนนอกไม่มีทางรู้เลขาจึงได้บอกว่าไม่น่าจะเป็นนางเอกเพราะด้วยนิสัยของเธอแล้วไม่ทําแบบนี้แนะ่เธอคงอยากปิดมากกว่าแต่ยิ่งปิดมันก็ยิ่งเฉาจากนั้นสามีของนางเอกตัดสินใจจะรับผิดชอบเรื่องนี้คนเดียว ดานเมืองเมืองก็แกล้งโทรหาสามีนางเอกและบอกว่าข้างล่างตึกมีนักข่าวมาเยอะแยะเลยพร้อมท,ทําทีเป็นร้องไห้ขอโทษที่ทําให้เขากับบริษัทเดือดร้อนสามีนางเอกก็ยังใจดีและบอกว่าจะส่งคนไปดูแลเธอและไม่อยากให้เธอเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ด้วยเมืองเมืองคิดว่าแผนบีบสามีนางเอกของเธอมันได้ผลเพราะถ้ารอยเขาเปิดเผยเรื่องของเธอคงต้องรออีกนานต่อมานางเอกโทรหาพระเอกเขาก็แอบแซะว่าแผนเธอแยบยลจริงๆเป็นตาอยู่รอรับผลประโยชน์แล้ว นาเอตัดสินใจได้ทีมบริหารของพระเอกมาเป็นคณะกรรมการของบริษัทสามีตอบแทนที่เขาช่วยเหลือเธอในครั้งนี้ซึ่งพระเอกก็ยังสั่งให้คนไปลดผลกระทบต่อแรงหมาชนที่มีต่อนางเอกในหน้าสื่อต่างๆด้วยและคนคอยจับตาดูพิษภัยเอาไว้หลังจากนั้นนางเอกก็มาที่บริษัทข,ของสามีแล้วเอาไปอยางไมให้เขาเซ็นเขาจักสงสัยว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่กันแน่เธอบอกว่ารู้สึกสงสารเมืองเมืองที่อยู่แบบไร้สถานะมาห้าปีแล้ว และได้ถามว่ารักเมิงเมิงจริงหรอหรือแค่ใช้เป็นเครื่องมือให้หนีความจริงกันแน่มันใจขนาดนั้นหรือว่าเด็กในท้องเป็นลูกของคุณสามีก็ตบหน้านายเอกไปทีหนึ่งด้วยความโมโหนายเอกเลยบอกว่าทั้งเคยรักและเคยเกลียดแต่ไม่เคยผิดหวังใครเท่านี้มาก่อนและตบหน้าสามีกลับไปบ้างพร้อมกับบอกไปว่ามารกทุกตัวที่เดินผิดนี้เขาเป็นคนวางมันเองทั้งหมดและจะให้เวลาเขาเซ็นใบหย่าภายใน24ชั่วโมง ต่อมาเมื่อพ่อของนางเอกรู้เรื่องที่เมืองเมืองแอบขายหุ้น3%เปซและเป็นชู้กับสามีของพี่สาวก็โกรธมากแต่ว่าเมืองเมืองทำเรื่องโง่ๆจนเกินเยียวยาแล้วเมืองเมืองก็น้อยใจพอที่ตั้งแต่เล็กจนโตก็เห็นว่านางเอกดีกว่าเธอตลอดงานนี้แม่ก็ตำหนิเมืองเมืองด้วยพว่อสา์ช่วยพูดกับพ่อจนยอมยกคุนให้กะให้ลูกสาวเอาไว้ใช้ตอนแก่แต่ดันมาขายในราคาถูกจากนั้นก็สั่งให้ลูกสาวเลือกกับสามีนางเอกซะแต่เมืองเมืองบอกว่าทําไม่ได้เพราะตั้งทองลูกของเขาแล้ว แม่เลยบอกให้เปอาเด็กออกแต่เมืองเมืองก็ไม่ยอมแล้วจะแม่แม่มาบังคับเธอเหมือนเมื่อเจ็ดปีก่อนอีกที่กีดกันความรักของเธอกับสีเซียนพ่อโมโหมากหลายๆไอออกไปจากตระกูลเซียงเมืองเมืองบอกว่าตั้งแต่เขาไมา่อยู่ในตระกูลนี้ก็ไม่เคยมีวันไหนไมีความสุขเลยเพราะในใจของพ่อไม่ว่าเธอพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางสู้พี่สาวได้อยู่แล้วแม่ของเมืองเมืองก็เสียใจมากจนเป็นลมล้มพับไปต่อมาเลขามาบอกเฟิงเยียนว่า คุณเวยเป็นคนเสนอคณะกรรมการระดับสูงเข้ามาซึ่งเฟิงเหยยนก็ไม่รู้ว่าคุณเวยเป็นใครเพราะเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่เคยสนใจการดําเนินงานของบริษัทมาก่อนเมื่อเฟิงเหยยนมาพบคุณเวยก็ต้องตกใจเล็กน้อยที่พบว่าเป็นนางเอกพร้อมกับแขลว่าคิดไม่ถึงว่าถูกคนรักที่ใกล้ชิดกันมานานหลายปีคิดร้ายนายเอกก็เหน็บกลับไปบ,บ,บางว่าคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะถูกคนที่ทุ่มเทให้ทั้งใจมาห้าปีทรยศเขาจึงได้ถามว่าทั้งหมดนี้เธอวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วใช่ไหม เธอบอกว่าตั้งแต่ที่เห็นเขานอกใจที่ร้านอาหารในวันนั้นก็ตัดสินใจแก้แค้นเขาเพิ่งรู้ว่าเรื่องสัญญาต่างๆเธอเป็นคนวางแผนทําให้เขาตกหลุมพรางทั้งหมดจากนั้นนางเอกก็ปลดฟงเยียนออกจากตําแหน่งประธานบาาริษัทแต่ฟงเยียนรู้ถูกว่าหุ้นสิบกว่าเปอร์เซ็นที่เธอถืออยู่แต่เขาออกไปไม่ได้หรอกเธอจึงได้เอาหุ้นที่เพิ่งได้มาอีก3าบเซนบวกกับที่มีอยู่ให้ดูซึ่งมันก็เพียงพอให้เธอนั่งตําแหน่งประธานบาาริษัทแล้วและมีสิทธิปลดเขาออกด้วย จากนั้นก็ไล่เขาออกไปเพราะเธอจะเปิดประชุมกับคณะกรรมการคนอื่นฟงเยยนจึงดูถูกนางเอกว่าเธอไม่มีความสามารถยินยัดได้นานแนะน่นางเอกแขวกลับไปว่ายังไงเขาก็ไม่มีปัญญาจะทําผิดพลาดที่นี่อีกแล้วต่อมานางเอกทําทีเป็นมาเยี่ยมแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงบอกว่าไม่ต้องการความเห็นใจจากนางเอกนางเอกเลยดูถูกแม่เลี้ยงว่าก็แค่กาฝากที่ต่ําต้อยในตระกูลของคนอื่นจําให้ตายไว้หรอกมันดูมีเมตตาเกินไป จะทาให้แม่เลี้ยงมีชีวิตต่อไปพร้อมกับลูกสาวจะได้อยู่ในเงาของความเจ็บปวดตลอดไปนางเอกเดินออกมาเจอกับเมืองเมือง<ๆ>ก็บอกว่าไม่ทําอะไรแม่ของเธอหรอกจะอยู่ต่อเพื่อรับโทษเมืองเมืองเลยเหน็บว่าที่เฟืงเย็ยนทรยศนางเอกกับเพราะท่าทางสูงส่งนึกว่าตัวเองแน่นี่แหละทําให้คนอื่นไม่มีโอกาสได้หายใจจริงๆนางเอกก็ยินดีกับเมืองเมืองด้วยที่คนผิดกับคนทิพาดเดินไปด้วยกันได้ช่างเป็นคู่ที่เหมาะสม จากนั้นยังบอกอีกว่าเรื่องที่เมิงเมิงได้เจอกับเลขาของเฟิงเยียนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะเมิงเมิงเพิ่งรู้ว่าที่แท้นักเอกวางแผนหลอกให้เธอเดินติดกับธีระกาวเพื่อให้เธอบังคับเฟิงเยียนให้ยาพร้อมกับช่วยปูทางให้ชิงบริษัทหลิงรุ่ยไปได้ในเอกจึงได้บอกเรื่องหนึ่งว่าผู้ชายที่นอกใจสิ่งที่เขาแคร์ที่สุดไม่มีทางเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายยิ่งไม่ใช่มือที่สามที่ไม่ชอบทำสิ่งที่เขาแคร์ที่สุดมีแต่ความต้องการในใจของเขา ส่วนผู้หญิงข้างกายเป็นใครก็ไม่สําคัญถ้าเธอไม่มีแต้มต่อเขาก็ไม่มีทางหย่ากับฉันหรอกแล้วน้าเอกก็ขอบคุณเมืองเมืองที่จ้างนักข่าวมาประคมข่าวจนทําให้เธอได้หย่ากับเฟิงเยียนเร็วขึ้นจากนั้นก็มอบเอกสารไปของขวัญให้ด้วยซึ่งในเอกสารระบุไว,ว้ว่าเฟิงเหยียนมีลูกไม่ได้เมืองเมืองที่ได้อ่านเอกสารก็ถึงกับช็อกทั้งน้ําตาและเพิ่งรู้ว่าที่แท้เธอท้องกับสีเซียน านเอกกลับมาดื่มเหล้าจนเมาหลับไปและเห็นภาพเบลอๆของตัวเองทั้งสองคนในช่วงเวลาที่ต่างกันพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการแก้แค้นทําตามความต้องการของตัวเองในวัย25หรือแก้แค้นแทนตัวเองในวัย30กันแนะ่เพราะในวัยสาสิบอาจไม่ต้องการให้เธอแก้แค้นก็ได้วันต่อมานางเอกงงเงียตื่นขึ้นมาเพราะเสียงออดที่ประตูเธอรีบไปเปิดดูและบ่นว่าใจร้อนอะไรแต่เช้าเลยพเพลกบอกว่านี่มันเชี่ยงวันแล้ว เธอยิ้มยิ้มและบอกว่าพอดีมือถือแบตหมดจากนั้นเขาก็ขอเข้าไปคุยข้างในในเอกจกึงได้ขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึง่งจากนั้นก็กลับมาจัดก,การยัดเสื้อผ้าที่พันพานไว้ใต้โต๊ะไปก่อนพร้อมกับรีบหาเสื้อผ้ามาใส่และออกไปเปิดประตูต้อนรับเขาแต่เพลกดันตาดีซะ้วยสังเกตเห็นไปหมดและแบบซวเธอว่าเมื่อคืนคงได้ปลดป่อยแล้วสินะเธอก็รีบม,มาเขี่ยเขีกลับเข้าไปอย่างอายๆพร้อมกับถามว่ามีชระอะไรเขาถึงได้ต้องมาเอง เขาบอกว่าเอาเอกาสารของบีโอกับรุ่ยเติมมาให้เธอเซ็นเธอก็บอกว่าไม่เห็นต้องมาเองเลยเขาเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับพูดว่าเรื่องติดต่อพันธมิตรเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมาเองเมื่อเขาเห็นลายเซ็นของเธอก็ทักว่าต่อไปอย่าเปิดเผยลายเซ็นต่อหน้าคนนอกง่ายๆเพราะลายเซ็นไม่เหมือนกันเธอบอกว่าจะเป็นไปได้ไงเขาบอกว่าเคยเห็นลายมือเมื่อก่อนของเธอแล้วแม้จะดูใกล้เคียงกันแต่จังหวะหยุดปากาต่างกันเล็กน้อย จากนั้นก็กแก้มเธอและถามว่าคือเสียงเว่ยจริงหรอเธอตอบว่าใช่น่ะสิของเท้อยู่แล้วแต่กลัวว่าถ้าพูดออกมาแล้วคุณจะไม่เชื่อพระเอกจึงได้พูดว่าคุณคือเซียงเว่ยที่มาจากอีกโลกหนึ่งพร้อมกับความทรงจําที่ไม่เอี่ยมนางเอกถึงกับอุทานว่าพระเจ้ารู้ได้ยังไงเขาแซวว่าคุณอยากฟังคาพูดพวกนี้ไม่ใช่หรอและไม่ว่าคุณจะพูดอะไรผมจะเชื่อมโโดนพระเอกจ้องขนาดนั้นเล่นเอานากเอกแอบเขินเบา,บา จากนั้นเ,นเอกก็รีบขอตัวกลับไปหลังจากนั้นพระเอกคิดว่าจะเหลืออะไรไว้ให้ในชีวิตใหม่ของเซียงเวย่ยบางและคิดถึงหน้าเพเอกแวบ,บเข้ามาจากนั้นก็จะเสิร์ชหาข้อมูลของเขาแต่จู่จูแม่บ้านคนหนึ่งก็มาเคาะประตูและบอกว่าพระเอกเปนคนจ้างมาทำความสะอาดบ้านให้กับนางเอกนเอกคิดว่าเพเอกกำลังอย่างเธออยู่เลยส่งของขวัญไปแกล้งเขากลับคืนบางซึ่งก็คือน้องบองดอกไม้พูดได้ พร้อมกับคาพูดที่เธออ่านไว้ว่าเสี more more ่ยวมอมอขอบคุณนาะที่ทําให้อบอุ่นทั้งสี่ฤดูเล่นเอาเพลงแอบอายมาต่อมานางเอกมาตีกอล์ฟขอบคุณนายชูแต่ก็ตีได้ห่วยแตกมาเพราะเธอในวัยยี่สิบห้ายังตีไม่เป็นจนคุณนายชูแอบแปลกใจไปเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ตลอดสามปีก็มาตีด้วยกันซึ่งนางเอกก็ตีได้ดีตลอดนางเอกแอบคิดว่าโลกของเธอกับเซียงเว่ยในวัยสามสิบมันช่างต่างกันวันต่อมานางเอกก็มาทํางานแต่เช้า แล้วก็กินขนมที่มีงาเข้าไปหลังจากนั้นเธอก็หมดสติไปเพราะแพ้อาหารจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลพระเอกมาเฝ้าดูแลนาาเอกด้วยเมื่อเธอรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นหน้าเขาก็เผอจ้องสนานเชียวจนเขาทักว่ามองพอหรือยังเธอแกล้งบอกไปว่าใครมองคุณกันละ่ะจากนั้นก็ถามว่าอย่าบอกนะว่าบังเอิญมาที่นี่เขาตอบว่าก็บังเอิญจริงๆพอเพิ่งมาตรวจสุขภาพเสร็จและเห็นเลยค่ะส่งคุณเข้าห้องฉุกเฉิน จากนั้นก็แซวนังเอกว่าโตขนาดนี้แล้วไม่รู้หรือว่าตัวเองแพ้อะไรเธอก็บอกว่าจําได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนรักษาอาการแพ้จนหายแล้วและปกติก็ไม่ได้กินของพวกนี้ด้วยหมอมาดูอาการของนางเอกและคิดว่าพระเอกเป็นแฟนของเธอจึงจะให้เซ็นชื่อรับยาแทนในเอกนี้บอกไปว่าเขาเป็นน้องชายและไม่เก่งภาษาจีนด้วยจากนั้นก็จะขอให้หมอช่วยเอ็กซเรย์สมองให้หน่อยเพราะคิดว่าช่วงนี้เบลอเหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์หมอบอกว่าไม่เป็นหรอกอย่าคิดมากไป หลังจากนั้นป้าเอเจามือไปแตะหน้าผากของนายเอกดูแต่เธอก็รีบหลบจนเกือบจะชนขอบเตียงเขาจึงได้ช่วยพยุงเอาไว้เธอถามว่าจะทําอะไรเขาตอบว่าอยากรู้ว่าสมองคนใครเลอะเลือนหรือเปล่าเธอแก้เขินด้วยการหันไปบนว่าไม่รู้ยาพวกนี้กินยังไงบ้างเยอะแยะไปหมดเขาก็ทําเป็นแซวกลับไปว่าอยาก,กินยังไงบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่สาวเพราะผมไม่เก่งภาษาจีนดานเฟิงเหยียนก็พาเมืองเมืองมาหาหมอที่โรงพยาบาลนี้เหมือนกัน และเห็นนางเอกเดินออกไปพร้อมกับพระเอกเฟิงเหยียนจึงทําทีเป็นไปหยิบบัตรคิวจากนั้นก็เดินไปพบหมอสีจึงได้ถามหมอว่านางเอกมาที่นี่หรอหมอตอบว่าเมื่อเช้าเธอถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินหมดสติเพราะแพ้อาหารระหว่างนั้นสี่เซียนก็กลับมาหาเมืองเมืองโดยบอกว่าอยากมาดูเธอและลูกพร้อมกับอเอาเอกสารที่ยืนยันว่าเฟิงเหยียนมีลูกไม่ได้้กับเมืองเมืองดูแล้วก็ชวนเธอมาเริ่มต้นกันใหม่ แต่เธอบอกว่าลูกเป็นของเฟิงเยียนและลูกมีพ่อได้คนเดียวพร้อมกับอกให้สีเซียนไปซะอย่าบีบบังคับเธอก่อนที่เฟิงเยียนจะเดินกลับมาสีเซียนก็ออกไปซะก่อนตกค่ำเฟิงเยียนก็ออกไปดื่มข้างนอกและส่งข้อความบอกไอ้เมืองเมืองนอนไปก่อนไม่ต้องรอเขาเมืองเมืองก็ระแวงว่าเฟิงเยียนจะกลับไปหาหนางเอกอีกจนเริ่มฟุ้งซานและตามไปดูที่บ้านของนางเอกด้วยนางเอกรู้จุดประสงค์ที่เมืองเมืองมาดีและบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นคู่แข่งของเมืองเมืองอีกแล้ว มือง,งเมืองเลือไปเห็นรูปแต่งงานของนางเอกกับเฟิงเยียนและชุดที่เหมือนกับเธอเปียบเมื่อเข้าไปดูในห้องน้ําก็พบว่าของใช้และการจัดวางเหมือนของเธอเป๊ะนางเองจกจึงได้บอกว่าการแต่งงานของเมืองเมืองกับเฟิงเยียนนั้นเป็นการคัดลอกการแต่งงานที่เฟิงเยียนวางเอาไว้เขาเป็นคนอ่อนโยนและใส่ใจจนผู้หญิงที่เจอจินตนาการอยากแต่งงานกับเขาทั้งนั้นแต่ที่จริงแล้วเขาแค่เอาตัวเองไปห่อไว้ในคอมฟอร์ตโซนที่ทุกคนที่อยู่ใกล้เขาต้องเปลีป่ยนแปลงตัวเอง แล้วเฟิงเหยียนที่ยังมีเยอยเย่กับนังเอกก็แกล้งโทรมาถามเรื่องบริษัทป,ประกันธนาคารที่โทรมาหาเขาแต่นางเอกรู้ทันและบอกไปว่าอย่าใช้ข้ออ้างแบบนี้โทรมารบกวนเธออีกเพราะเราอยากกันแล้วจากนั้นนังเอกบอกกับเมืองเมืองว่าไม่ได้เกลียดเธอหรอกแต่ก็ให้อภัยกับสิ่งที่เธอทําไม่ได้หวังว่าเธอกับเฟิงเหยียนจะใช้ชีวิตอยู่ในความรู้สึกผิดตลอดไปต่อมาสี่เซียนมาดักเจอเมืองเมืองแลบสยาน,นอนหลับไว้ในน้ําเพื่อลักพาตัวเธอมาคุยกัน เมืองเมืองรู้สึกตัวขึ้นมาก็บอกไปว่าระหว่างเธอับเขามันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะเธอแต่งงานแล้วสี่เซียนก็พยายามจะยื้อกลับมาเหมือนเดิมให้ได้และบอกว่าจะขอไปดูหน้าลูกตอนคลอดด้วยแต่เมืองเมืองยืนยันว่าลูกเป็นของเฟิงเยียนหลังจากนั้นเมืองเมืองก็แกล้งทําทีเป็นจะคิดสัน้นและโทรหาเฟิงเยียนเขาจะรีบตามหาเธอทันทีเมื่อเขามาหาเธอก็บอกว่าได้ยินที่เขาโทรไปหาหนายเอกแล้วและคิดว่าเขาจะนอกใจเธอ จึงไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วจะขอจบชีวิตพร้อมลูกเพื่อชดใช้กรรมแต่เฟิงเหยยนก็ขอให้เชื่อใจเขาและรับปากว่าจะไม่นอกใจจะไม่ใช้ชีวิตซ้ำรอยเดิมอีกจะให้ทนายร่างข้อตกลงไว้หากเขาเป็นฝ่ายผิดในการแต่งงานจะออกไปตัวเปล่าเหลือทุกอย่างไว้ให้เธอและรูกเหมิงเมึงก็ทําเป็นใจอ่อนไม่คิดสั้นอีต่อมาพระเอกก็แวะเวียนมาสอนตีกอลให้กับานเอกด้วยเธอจึงได้บ่นว่าตัวเองกําลังจะทําให้ชีวิตตัวเองพังก็คราวนี้ ถ้ามีคนจับได้ว่าไม่ใช่เซียงเวย่ยเขาบอกว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องทะลุมิติหรอกนะหนูน้อยเธอบอกให้เขาอย่าเรียกเธอว่าหนูน้อยควรเรียกพี่สาวตางหาจากนั้นเธอคิดว่าจะจ้างโค้ดมาสอนตีกอล์ฟแต่เขาก็เสนอให้จ้างเขาแทานเพราะเก่งกว่าโค้ดซะอีกเธอจึงได้ถามว่าชอบฉันหรอพร้อมกับแซวว่าชอบเชียงเว่ยในโลกนี้ใช่ไหมล่ะชอบผู้หญิงแก่กว่าแล้วสิพระเอกก็แก้หน้าด้วยการทำเป็นบอกว่างั้นเราเลิกเป็นพันธมิตรกันตอนนี้เลยดีไหม จากนั้นเธอก็ขอบุณเขาที่คอยรับฟังความลับเรื่องทะลุมิติของเธอเพราะคงเล่าให้ใครฟังไม่ได้จากนั้นก็เผลอหลับไปเขาก็ถอดเสื้อคลุมให้เธอด้วยด้วยความเป็นห่วงระหว่างที่หลับนยก,ก็จําได้ละว่าครั้งแรกที่เจอกับพระเอกคือตอนที่เธอนอนหลับอยู่ในห้องทํางานเมื่อตอนห้าปีก่อนเขาเดินผ่านมาช่วยจับขวดสดาของเธอเอาไว้ไม่งั้นคงหกส่ปลั๊กไฟไปแล้วต่อมาเลยค่ะก็โทรบอกนาะงเอกเรื่องที่มีคนช็อตเซลล์หุ้นของเซียงซื่อกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทของพ่อนั่งเอกและตอนนี้พ่อก็ร้อนใจมากจนโรคหัวใจกำเริบแต่ทางแม่เลี้ยงยืนยันจะรักษาที่บ้านให้หมอประจำตระกูลดูแลโดยไม่ยอมส่งตัวไปโรงพยาบาลนังเอกจึงสั่งให้ส่งรถพยาบาลไปที่บ้านของพ่อทันทีเมื่อเอกไปที่บ้านพ่อก็พบหมอประจำตระกูลกำลังทะเลาะอยู่กับแม่เลี้ยงเริ่งที่จะส่งตัวพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่แม่เลี้ยงก็ไม่ยอมแล้วนางเอกก็หลักฐานที่สองคนคบชู้กันมานานหลายปีออกมา และสั่งให้สองคนออกไปจากตระกูลเซียงได้แล้วและยังรู้อีกว่าหมอแอบยกักยอกเงินของบริษัทด้วยจากนั้นก็บอกใส่หน้าแม่เลี้ยงไปอีกว่าไม่ว่าจะทําอะไรเอาไว้จเจ้าคือน้นมอดดานพระเอกก็ทําข้อตกลงกับคุณนายชูพี่สไพยที่จะไม่กลับไปสกุลชูในห้าปีนี้เพื่อให้พีสไพยนั่งตําแหน่งประธานของลุยเตออย่างสบายใจและมีเวลาลูกชายตั้งหลักได้เพื่อเล็กกับการให้พี่สไพยช่วยเหลือในเอกก่อนหน้านี้ ต่อมานางเอกก็มาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลพ่อก็เสียใจที่ไม่ได้ทําตัวเป็นพ่อที่ดีก่อนหน้านี้ทําให้แม่และนางเอกต้องเสียใจและรู้ดีว่านางเอกเกลียดพ่อเนกบอกว่าจะยกโทษให้พ่อเพื่อที่ตัวเองในอนาคตจะได้ไม่ต้องเสียใจอีกและเอาเอกสารที่สืบมาได้ว่าแม่เลี้ยงควบชูกับหมอประจาตระกูลและยังยักย,กยอกเงินบริษัทให้พ่อดูด้วยพร้อมกับบอกให้พ่อเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เองว่าจะทําอย่างไรจากนั้นก็ขอหุ้นในส่วนของแม่ให้กับเธอ และเธอจะสื่อเพด้ว่าใครเป็นคนฉดเซลล์หุ้นของเซียงซือกรุ๊ปหลังจากนั้นเอก็ออกไปขี่รถเล่นกับพระเอกเพื่อหวังให้สบายใจขึ้นพร้อมกับบนเรื่องที่ตัวเองวางความเกลียดจังพ่อลงไม่ได้ซึ่งหมอบอกว่าโดยโรคของพ่อแล้วอาจอยได้แค่ปีเดียวเท่านั้นจากนั้นก็ถามเพกว่าเซียงเว่ยคนที่เขารู้จักจะทําแบบเธอไหมเขาตอบว่าเซียงเว่ยที่รู้จักก็คุณนี่แหละ คนที่ยิงในสักสีและไม่ใจอ่อนและไม่ต้องการคําตอบของผมด้วยเพราะคุณมีคําตอบอยู่แล้วเธอเลยแซวว่าปลอบใจคนเป็นไมเนียจากนั้นเขาก็บอกว่าไว้เด็กของเขาเทียบกับคุณแล้วก็ไม่ได้ไปกว่าคุณเลยเธอจึงได้แซวว่าเปิดแผลตัวเองมาปลอบใจฉันใจถึงมากเลยและผ่านคิดไปว่าถ้าได้รู้จักกับเขาตั้งแต่เด็กก็คงดีจะได้ผลักกันปลอบใจเขาจึงได้บอกว่าเราอยู่ปลอบกันไปจนแก่เท่าก็ได้นี่นาะ หลังจากนั้นนางเอกก็เผลอรับซบเลยพระเอกไปจนเช้าเมื่อเธอถึงขึ้นมาเขาก็นมมาให้เธอไว้ดื่มด้วยแสนดีไม่ไหวพอไมโครเวฟด้านเฟิงเหยียนก็มีคนส่งรูปที่เขานัวเนี่ยกับสาวร้านเหล้ามาแบล็กเมล์เขารู้สึกตกใจมากเพราะกลัวเมืองเมืองจะรู้เขาเฟิงเหยียนจึงได้ออกไปตามหาสาวร้านเหล้าคนนั้นแต่เจ้าของร้านบอกว่าเธอลาออกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนจากนั้นเฟิงเหยียนก็ได้รับสายจากคุณนายชูที่ยื่นข้อเสนอว่า จะทําให้เขาได้กลับเข้าไปที่บริษัทเดิมแต่เขาต้องช่วยเธอเอาบริษัทของพ่อนางเอกมาคลองและกับการที่จะไม่ถูกเปิดเผยพาพวกนั้นให้เมืองเมืองรู้ต่อมานางเอกก็สืบจนรู้ว่าคนที่จดเซ์หุ้นของบริษัทพ่อก็คือคุณนายชูซึ่งตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณนายชูต้องยืนมือช่วยเหลือเธอด้วยจนเพิ่งมารู้จุดประสงค์คุณนายชูบอกว่านางเอกไม่เหมือนกับเชียงเว่ยคนเก่าจริงๆฉลาดหลักแหลมกว่าเด็ดขาดกว่า ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบก็นึกสงสัยลาว,ว่าไม่ใช่ไม่ว่าจะปลอมเป็นคนปัจจุบันยังไงแต่แววตาหลอกกันไม่ได้ได้เริ่มแน่ใจ,จตั้งแต่ตีกอล์ฟด้วยกันเมื่อข่าวที่แล้วว่านาเอกไม่ใช่คนเดิมแน่นอน,นเนกเนบว่าพวกตระกูลชูเนียช่างไม่เหมือนใครจริงๆเชื่อเรื่องไม่ปกติพวกนี้ด้วยจากนั้น,นเอกถามต่อว่าทำไมทีแรกถึงได้ช่วยเหลือเธอคุณนายชูตอบว่ามีคนไว้วานมาเมื่อสัญญาแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จ นางเอกจึงได้ถามต่อว่างั้นทำไมตอนนี้กลับลำเซะคุณนายชูตอบว่าคนเราต้องเลือกผลประโยชน์ที่สูงสุดให้ตัวเองเสมอและตอนนี้นางเอกก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอด้วยนางเอกตอบกลับไปว่าคงต้องลองสักดั้งแล้วล่ะคุณนายชูเนบกลับไปว่าไปหัดตีกอล์ฟให้เก่งก่อนจะดีกว่าแล้วนางเอกก็กลับมาหัดตีกอล์ฟจริงๆพระเอกมาหาและช่วยแนะวิธีให้เธออีกนิดหน่อยแล้วก็ของกินมาฝากเธอด้วยแต่จู่ๆเธอก็หมดสติไป นางเอกฝันเห็นภาพเลอะเลอของตัวเองอีกแล้วและคิดว่าเวลาที่เธอจะอยู่ในร่างนี้คงเหลืออีกไม่นานแล้วเสียงไว้คนเดิมคงใกล้จะกลับมาทวงร่างคืนแล้วนางเอกหลับไปหนึ่งวันเต็มๆโดยมีเพลเกมาคอยเฝ้าเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมานางเอกเล่าให้ฟังว่าอาการแบบนี้เป็นบ่อยขึ้นแต่ครั้งนี้นานที่สุดรู้สึกว่าการเชื่อมโยงของตัวเองก,กับโลกใบนี้อ่อนลงเรื่อยๆอาจเป็นเพราะคนที่ดางแกเสียงไว้เมื่อก่อนถูกเธอเอาคืนหมดแล้วเพราะง้นโลกนี้คงไม่ต้องการเธออีก เพเอกบ่นไม่ให้หนางเอกพูดจาเลวไหลต่อมานางเอกจึงได้ส่งเมลไปให้เลข,ขาและบอกให้นัดเจอเฟิงเหยียนให้เธอหน่อยเพราะตอนนี้คิดวิธีแก้เกมคุณนายฉูได้แล้วด้านสี่เซียนก็ไม่ยอมเดืองลูกและไปหาเฟิงเหยียนเอาข้อมูลไปบอกว่าจะแชร์เรื่องที่เขามีลูกไม่ได้ให้กับคนอื่นรู้เฟิงเหยียนท้าให้ทําเลยคนจะได้มองเมืองเมืองกับลูกเป็นพวกหลอกลวงส่วนตัวเขาก็แค่ถูกมองว่าพลาดไปเท่านั้นและบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าเด็กไม่ใช่ลูกเขา แต่ไม่ได้โมโหเอาละว่าทิ้งลูกทิ้งเมียเพราะต้องการลูกอยู่แล้วเพื่อจะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์จากนั้นก็บอกให้สีเซียนตัดใจซะเพราะยังไงก็ไม่สามารถให้ในสิ่งที่เมืองเมืองต้องการได้อยู่แล้วและคนที่เมืองเมืองเลือกก็คือเขาตาหางเฟิงเหยียนรู้ดีว่าสีเซียนทำมาให้กับคุณนายชูแต่ก็มองออกว่าเขาทำร้ายเมืองเมืองไม่ลงจึงได้ยินข้อเสนอว่าจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งเพื่อตั้งตัวแต่แลกกับการห้ามมาปรากฏตัวต่อหน้าเมืองเมืองกับลูกตลอดไป นเนกรู้ตัวดีว่าเหลือเวลาที่อยู่ในร่างของเซียงเว่ยไว้นี้อีกไม่มากแล้วจึงได้อัาคลิปส่งไปให้กับพระเอกขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือเธอพร้อมกับบอกว่าเซียงเว่ยคนที่เขาชอบกําลังจะกลับมาแล้วซึ่งเธอรู้เรื่องข้อตกลงที่เขาทํากับคุณนายชูแล้วด้วยและเรื่องข้อมูลต่างๆที่เขาช่วยสืบมาให้พร้อมกับชมว่าเขาเป็นอัศวินที่คอยอยู่เคียงข้างเซียงเว่ยมาตลอดจริงๆจ,จากนั้นก็เล่าความทรงจําที่จําได้ละว,ว่าเขาเจอกับเซียงเว่ยเมื่อห้าปีก่อน ตอนที่เธอทำงานโอีและเผลอหลับในที่ทำงานจนเกือบทำโซดาหกแล้วเขาที่ทำงานอยู่บริษัทตรงคามก็ผ่านมาเห็นเขาและเตือนว่าทำโซดาหกแบบนี้มันอันตรายคราวหน้าอย่าลืมปิดฝาขวดให้ดีซึ่งในตอนนั้นเขาถามเธอว่าชอบดื่มโซดาหรอเธอตอบว่าเสียงฟูฟ่องของมันฟังแล้วเยวยาดีเธอก็นึกสนใจหนุ่มหน้าใสที่มาช่วยเธอไว้ไม่น้อยเหมือนกันส่วนการพบกันครั้งที่สอง ตอนนั้นเธอกําลังทะเลาะก,กับเฟิงเยียนที่จับได้ว่าเขาไปดื่มกับผู้หญิงคนอื่นเธอจึงได้คว้าแขนเระเอกที่เดินผ่านมาและถามไปว่าเดทกับเธอได้ไหมซึ่งเขาก็ใจดีช่วยพาเธอออกไปจากตรงนั้นตอนนั้นเธอรู้สึกว่าเขาช่างอบอุ่นมาและอยากเขากลายเป็นโลกทั้งใบของเธอด้วยซ้ําแต่เพราะความอ่อนแอของเธอก็ทําให้เธอกลับไปติดกับสิ่งเดิมๆอีกทําให้คลาดกันอีกครั้งคนที่คลาดกันตลอดทั้งที่ควรเป็นคู่ที่ได้อยู่ร่วมเรียงเคียงหมอน พระเอกมาตามหาหนางเอกและพบช่อดอกไม้ที่เธอเตรียมไว้ให้พร้อมกับได้อ่านข้อความที่เธอเขียนบรรยายถึงตัวเขาที่บอกว่าแอบรักเซียงเว่ยมานานแล้วและชอบเธอตั้งแต่แรกเจอความดีต่างๆที่เขาช่วยเหลือเธอไว้จนเซียงเว่ยต้องใจอ่อนยอมคบแน่แล้วนางเอกก็เดินมาหาพระเอกพร้อมกับยิ้มให้เขาซึ่งเซียงเว่ยคนเดิมก็ได้กลับมาแล้ววันต่อมาคณะกรรมการของริงฮุยมาประชุมตามคำสั่งของนางเอกที่ส่งเมลไป ซึ่งงานนี้เฟิงเหยียนก็เข้าประชุมด้วยจนทุกคนต่างแปลกใจว่าเขามาได้ยังไงเมื่อเห็นนักเอกยังไม่มาเฟิงเหยียนบอกให้เลขาแจ้งมติต่อที่ประชุมก่อนซึ่งนักเอกได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับกลยุทธ์ของบริษัทใหม่โดยตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งและให้เฟิงเหยียนรับตําแหน่งต่อคุณนายชูกาลังจะเดินออกไปแต่นักเอกก็เข้ามาพอดีเฟิงเหยียนจะได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าโดยคะแนนโหวตเกินครึ่งของกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้นางเอกเป็นเอ็มดีของบริษัทด้วยคุณนายชูผิดหวังมากที่แผนพังและนางเอกสามารถดึงเฟิงเหยียนกลับมาเป็นพวกได้หลังจากนั้นคุณนายชูมาถามนางเอกว่ากลับมาแล้วหรอเนกถามว่าแปลกใจหรือไงคุณนายชูก็ยอมรับให้นางเอกเป็นผู้ชนะในเกมนี้เนบอกว่าเสียงซื้อได้ยืนหลักฐานที่คุณนายชูควบคุมตลาดไฟแนนซ์อย่างไม่ประสงดีต่อสารแล้วคุณนายชูจึงได้ถามว่าโน้มน้าวใจเฟิงเหยียนได้ยังไง นเนกตอบว่าคนนอกดูไม่ออกหรอกว่าสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ความปลอดภัยแต่เป็นคนที่อยู่ร่วมงานกับเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตาหาและคงมีแค่เขากับเซียงไว้เท่านั้นที่อยากให้หลิงรุ่ยได้ดีนเนกคิดไม่ถึงว่าเธอกับคุณนายชูจะต้องมาต่อสู้กันแต่ก็คิดได้ว่าคงเป็นเพราะคุณนายชูกลัวว่าเธอจะเข้าไปอยู่ในตระกูลชูด้วยแล้วนังเอกก็ขอบคุณคุณนายชูที่เคยออมมือให้ในเกมช่วงแรกคุณนายชูเลยบอกให้ไปขอบคุณพระเอกเธอ ต่อมาเฟิงเหยยนมาคุยกับนังเอกและบอกว่าความรักที่เขามีให้เธอเป็นของจริงแต่รู้ตัวดีว่าทําผิดต่อเธอมามากเอาความน้อยเนื้อต่ําใจของตัวเองมาลงที่เธอจนทําลายชีวิตการแต่งงานและช่วงเวลาในวัยสาวของเธอด้วยเนกบอกว่าไม่มีใครทําลายเซี่ยงเว่ยได้หรอกเฟิงเหย็ยนจึงได้ถามว่าเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนางเอกเดินจากไปและบอกว่าไม่ได้เกลียดเขาแต่ชีวิตนี้ก็ยกโทษให้เขาไม่ได้อีก เฟิงเยียนได้แต่ขอโทษนังเอกซึ่งเขาก็รู้ตัวดีว่าพูดมันช้าเกินไปนางเอกยิมไห้เขาและบ่อยเขาดูแลตัวเองก่อนจะหันหลังเดินจากไปด้านซสี่เซียนก็เลือกที่จะไปจากเมืองเมืองไม่วุ่นวายกับเธออีกต่อมาคุณนายจูมายื่นข้อเสนอให้เมืองเมืองว่าจะช่วยเอาเุินที่อยู่ในมือของเฟิงเยียนมาให้โดยมีเงื่อนไขให้เมืองเมืองช่วยให้เซียงซื่อยกเลิกการฟ้องร้องทางแพ่งกับเธอซะเมืองเมืองจึงได้ถามว่าทำไมคิดว่าฉันจะทรยศสามีได้ คุณนายชูพูต่อว่าก็เพราะว่าเด็กไม่ใช่ลูกของเฟิงเยียนและผู้ชายแบบนี้ควรได้รับโทษเขาทรยศเซียงเว่ยได้ชาเรวก็ต้องทรยศเธอไปหาผู้หญิงคนอื่นอีกทำเพื่อตัวเองกับลูกเลือกทางชีวิตของตัวเองกลับมาเธอแล้วนะเอกก็กลับแปลรูปของพ่อที่ฉีกออกไปกลับมาติดเป็นรูปครอบครัวและเอาไปวางไว้พ่อเหมือนเดิมเหมือนกับปล่อยวางความรู้สึกที่เกลียดชังพ่อลงได้แล้ว แล้วซีรีก็ตัดสลับไปเส้นเรื่องโลกคู่ขนานของนางเอกในวัย25ปีในวันที่เธอหลับอยู่ที่ที่ทำงานพเพชรผ่านมาเห็นเขาและช่วยจับขวดโซดาที่เกือบหล่นคืนให้กับเธอเธอขอบคุณและยื่นขวดโซดาให้เขาเขาถามว่ารู้จักผมเหรอเธอตอบว่าใช่มั้งเช้าตรู่วันหนึ่งเห็นสายรุ้งในดวงตางของคุณแล้วก็เซฟสายรุ้งเส้นนั้นไว้ในความทรงจําแล้วไม่มีวันลืมพร้อมกับทําความรู้จักกับเขาใหม่แนะนําตัวเองว่าชื่อเซียงเว่ย เขาก็แนะนำตัวเองแล้วเรื่องราวของซีรีก็จบลงซึ่งจบลงด้วยดีทั้งสองช่วงเวลานักเอกในวัย25ปีก็กลับมาสู่ร่างเดิมของตัวเองและจดจำความแสนดีของเพเ็กได้คราวนี้เธอไม่คลาดกับเขาอีกแล้วคนที่ควรคู่ก็คงได้ร่วมเรียนเคียงหมอนกันสักทีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ